สวัสดีครับ AS Play ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอล150 Championship ประจำฤดูกาล2021ถึง2022ครับวันนี้เรามากันที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมนครปฐมยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านพบกับอุดรธานียูไนเต็ดครับวันนี้มีคุณกัญจนัทศรีวิบูลและผมธนทรลือศิริรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับเอาละครับเกมการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นครับเจ้าบ้านนครปฐมยูไนเต็ดในครึ่งเวลาแรกครับจะบุกจากซ้ายไปขวาในเสื้อสีน้ำเงินนะครับทุ่มไกลมาเลยครับอนุกรแย่งกันอยู่ตรงกลางสนามเป็นบอลของนครปฐมครับบรังโก้ออกมาเคนโซนำบุกระชากจี้แล้วครับเอาเลยครับไปถึงสุดเส้นหลังแล้วยิงยัดเลยจังหวะนี้โอ้โหได้จุดโทษแล้วครับแม่นครปฐมยูไนเต็ดครับแฮนด์บอลครับอเล็กซ์คาปิโซดาเกมยังไม่ถึงนาทีเลยครับเป็นทางด้านทีมเยือนนั้นเสียจุดโทษอย่างรวดเร็วครับดูครับจังหวะนี้ครับเคนโซครับพาบอลไปครับพยายามจะบล็อกเนี่ยครับพยายามเก็บแขนซ้ายแล้วครับแต่แขนขวานั้นไปโดนครับแหมเก็บแขนผิดไปหน่อยครับแขนข้างนึงก็ไขว้หลังไว้แล้วเลยครับแต่อีกข้างนึงดันยกขึ้นมาครับประตูแรกของเกมนี้ครับจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเนโต้ย่องมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ0ครับเจ้าบ้านนครปฐมขึ้นนำนำอย่างรวดเร็วครับเป็นทางด้านออสวันโดเนโต้นะครับยิงให้กับทีมนำตั้งแต่นาทีที่2ครับแล้วก็เป็นจุดโทษของเขาครั้งที่2ในฤดูกาลนี้ครับให้กับทางด้านเสือป่าราชาครับนำ 1-0 ครับออกสตาร์ทดีทีเดียวครับทีมของโค้ชตรงชัยสุกโกเกียบนี่ก็พยายามประท้วงอยู่นะครับว่าแหมอาจจะมีนักเตะวิ่งเข้าไปในเขตโทษก่อนหรือเปล่าจังหวะที่ยิงครับเดี๋ยวต้องดูนะครับนี่แหละครับมีหมายเลข19นะครับของนครปฐมนะครับกล้องนาทีชัยวิ่งเข้ามาครับผู้เล่นของอุดรธานีก็พยายามฟ้องว่าอยากให้ยิงใหม่ครับแต่ผู้ตัดสินก็ดูแล้วก็คงไม่ได้ว่าอะไรครับจังหวะนี้จังหวะนี้จ่ายขึ้นมาครับก็ต้องมาปั้นเกมที่คนนี้ครับเคนโซนัมบุลุยมาหลบไป1หลบไป2เอาแล้วครับกระชากเข้าเขตโทษโดนแซะลูกนี้ผู้ตัดสินคราวนี้บอกไม่ฟาวครับจังหวะเข้าปะทะระหว่างคาปิโซด้าครับกับเคนโซนี่ครับเข้าถึงบอลนะครับจังหวะไม่พลาดแล้วครับของทางด้านแนวรับโคแอดครับประกิตเปิดมาจังหวะนี้โดนมงสกัดออกไปได้ครับยังเป็นบอลของอุดรธานีได้เปิดขึ้นมาเอามงได้จังหวะนี้ตรงตัวผู้รักษาประตูครับแล้วครับฟรีคิกโดยลิมชองยุนเปิดมาลูกนี้เอาหลุดไปหมดเลยครับแม่ขาปีโซได้เองก็เสียดายครับแต่ผู้ตัดสินบอกยังเป็นฉลับนะครับยังให้เตะมุมอยู่จะเปิดลูกนี้ขึ้นมาครับแล้วมีล้มคว่ำกันไปแล้วผู้ตัดสินจับฟาวนครปฐมครับแม่อามีเซจินี่เติมขึ้นมาแล้วไปทำฟาวครับดูครับเนี่ยครับจังหวะตับบรุษครับไปทำฟาววรุษนะครับใหญ่กว่าครับตรงนั้นเซจินี่เนโต้วนแล้วหยอดมาจะให้กับเคนโซบอลถึงด้วยครับเคนโซนำบุกระชากแล้วยิงเลยครับลูกนี้แล้วปักปัดได้แล้วปัดเข้าโกตัวเองไปครับโอเกียรติศักดิ์ชาวดอนครับ2ประตูต่อ0เลยครับนครปฐมความผิดพลาดส่วนบุคคลครับทำให้ทางด้านอุดรธานีนั้นตามหลังครับลูกยิงไกลของเคนโซนัมบุครับแล้วเป็นเกียรติศักดิ์ชาวดอนนั้นรับพลาดเข้าประตูไปครับโอ้จังหวะยิงเหมือนไม่มีอะไรแล้วนะครับบอลก็ไม่ได้แรงอะไรมากครับแต่ว่าปัดไม่ดีครับเกียรติศักดิ์โอ้ปัดเข้าโกตัวเองไปครับท่าดีใจครับแหมมีดีใจกับผู้ตัดสินด้วยครับโอ้โหเห็นโสนัมบุครับเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันอีกทีเลยครับแหมว่าบอลมันเป็นยังไงครับทำไมปัดแล้วมันเป็นอย่างนั้นครับจังหวะยิงมาครับกระโดดปัดแล้วโอ้โหน่าจะผิดจังหวะเลยครับเกียรติศักดิ์ชาวดอนดูครับเนี่ยครับพยายามจะตบแล้วก็รับนะแต่บอลมันเด้งครับน้ำหนักมันแรงด้วยครับปิ้นเข้าประตูไปเลยครับไม่รู้แกจะรับหรือแกจะทุบหรือจะอะไรยังไงไม่รู้ครับบอลมันเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเลยครับแล้วเป็นบอลของนครปฐมอยู่ครับเลสเตอร์ออกมาลูกนี้สวยเลยครับกล้องนาทีชัยคืนไปที่เลสเตอร์โอ้โหน้ำหนักเป๊ะเลยครับเลสเตอร์โอ้โหไปคิดยังไงครับยิงตรงนั้นครับเลสเตอร์บรังโก้ธนาทิพย์ไหลเข้าในไป
อาโนซูหยอดมาลูกนี้อ่ะครับไม่มีโทงล้างหน้าวิ่งสอดเข้ามาแล้วริมได้ยิงเลยครับโอ้โหยังทุบออกไปได้ครับณัชชานนท์พยายามจะยิงยัดไปที่เสาแรกนะครับแต่ทางด้านณัชชานนท์นั้นยังไม่พลาดครับวันนี้ถือว่าโดดเด่นเลยครับริมชางยุนครับกองกลางชาวเกาหลีใต้นะครับดูครับวิ่งสอดเข้ามาแล้วหวดด้วยซ้ายครับบอลเข้ากรอบด้วยนะครับแต่ว่าณัชชานนท์ก็ยืนปิดมุมไว้หมดแล้วครับนี่ครับวิ่งใช้ความเร็วตัดหน้าอนุรักษ์แล้วก็กดด้วยซ้ายครับตบทิ้งไปได้ครับณัชชานนท์กฤษณะจะยกไปให้กับเคนโซตัวใหญ่ครับยังเอาบอลกลับมาได้อนุกรจ่ายมาที่เคนโซแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดก่อนครับจังหวะเปิดของอนุกรก็ไปโดนทาเลสเข้าบอลช้าครับเสียใบเหลืองไปก็เป็นใบเหลืองแรกของทางด้านอุดรธานีครับทาเลสลิม่าครับรับไปครับวันนี้เงียบทีเดียวครับทาเลสถ้าไม่ลงมานี่ก็แทบไม่ได้บอลเลยครับมาดูจังหวะนี้อนุกรเนี่ยเปิดไปแล้วนะครับทาเลสเพิ่งจะเข้ามานะครับแล้วผู้ตัดสินก็มองว่าเป็นจังหวะอันตรายนะครับคุณบุญส่งก็ควักใบเหลืองแจกไปให้กับทางด้านทาเลสลิม่าครับกดธงครับแหมวันนี้ก็อุ่นใจนะครับลูกทีมนำอยู่2สกอร์ครับเอาครับทุ่มมาเปิดไปติดยังกลับมาที่เคนโซได้ยิงลูกนี้แหมข้ามคานครับรอบนี้นี่ยิงห่างออกไปเยอะทีเดียวครับเคนโซแล้วเล่นฟรีคิกเร็วมาทันทีอ้าวครับอาโนซูกระชากแล้วครับเข้าเขตโทษไปยึกยักอยู่หลอกมาจ่ายมาแล้วก็ยิงโล่งๆเลยครับแล้วโอ้โหปัดได้ครับจังหวะจะซ้ำยังเป็นของอุดรธานีชัดชัยแหมเปิดมาติดเลยครับหน้าเขตโทษเป็นของนครปฐมเนโต้ถ่ายออกมาที่เคนโซเบิ้ลคืนมาให้กับเนโต้เอาแล้วครับจะได้สวนกลับบ้านครับข้างในมีเลสเตอร์อยู่เนโต้เลี้ยงมาเข้าเขตโทษแล้วเปิดมาจังหวะนี้ถึงไหมไม่ถึงครับโอ้โหสไลด์ตัดไปได้ครับธนาทิพย์กิติพงศ์คือหลังมาจังหวะนี้ประกิตยังเอาตัวรอดมาได้ครับหลบมา2คนประกิตแทงทะลุมาลูกนี้มาแล้วครับทาเลสเข้าเขตโทษแล้วโดนอนุกรสังรำครับสกัดออกไปเจ็บอีกแล้วครับทางด้านของอนุกรครับน่าจะมีอะไรเข้าตานะครับต้องล้างน้ำออกไปก่อนประกิตครับหยอดมาจังหวะนี้บอลตกอยู่ข้างหน้าทาเลสได้ยิงแล้วโอ้ไปโดนปั๊มครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับเตะสกัดทิ้งขึ้นมาเลยครับนครปฐมไปโดนทางด้านอนุรักษ์นั้นปั๊มนะครับจังหวะยิงของทาเลสครับโอ้โหบริเวณข้อเท้าซ้ายนะครับกุมเลยครับด้านหน้าขาเข้าสัตว์เนี่ยครับจังหวะภาพช้านี่ครับไปบล็อกกันนะครับโอ้โหไปเปิดปุ่มใส่ด้วยครับอนุรักษ์ครับแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะครับใน F150 ใช้ไม่ชิดเลยไม่มี VAR นะครับน่าจะเล่นฟรีคิกสั้นแล้วบอลมันไม่เป็นใจครับมงสกัดออกมาได้เป็นบอลของอุดรธานีครับประกิตเอาครับไหลมาริมกระชากเข้าขวาแล้วริมลองยิงลูกนี้ยังปัดออกมาได้จังหวะซ้ำเลยโอ้โหสองซูเปอร์เซฟเลยครับผู้รักษาประตูของนครปฐมครับณัชชานนท์ออกมาธนาทิพย์สาดยาวอย่างเดียวครับธนาทิพย์ตอนนี้เอาแล้วมีพื้นที่ด้วยครับกิติพงศ์ไปสุดเส้นหลังแล้วเปิดมายังรับไว้ได้ครับณัชชานนท์จะเปิดไปก็ยังติดวชรพลไม่ถึงแล้วครับริมสังยุนยกขึ้นมาจังหวะนี้ไม่มีธงล้ำหน้าครับทาเลสวิ่งมาแล้วทาเลสโอ้โหแตะจังหวะนี้ไม่ค่อยดีครับแหมแตะจังหวะแรกนะยาวไปหน่อยครับจังหวะจะเปิดเข้ามาเลยโดนสกัดไว้ได้ครับริมซังยุนจ่ายมากิตติพงศ์โอ้โหโดนเสียบจังหวะนี้วุฒิศิลป์เป่านกหวีดแล้วชักใบเหลืองมาเลยครับอามีเซจีนี่ครับรับไปครับเป็นใบเหลืองใบที่3ของทางด้านนครปฐมยูไนเต็ดครับอามีเซกินี่ครับโอ้โหไปเข้าข้างหลังนะครับใส่ทางด้านดนุสรครับอันตรายครับผู้ตัดสินต้องควักใบเหลืองแจกครับคว้างมาให้กับประกิตมาถึงสุขอภรดนุสรมาที่กิติพงศ์ครับขึ้นมาเป็นแผงเหมือนกันครับอุดรธานีกิติพงศ์ตัดเข้าในแล้วไหลออกมาด้านข้างเอาเลยครับอาโนจี้แล้วอาโนกระชากปลาแล้วจังหวะเปิดติดบล็อกครับผู้ตัดสินยังไงให้เป็นบอลตั้งเตะของนครปฐมครับสุภพรวางไปทางขวาอื้อหืออาศัยความขยันครับยังได้อยู่เนี่ยครับจ่ายมายังได้ครับริมไม่โอ้ผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษครับโอ้โห
โอ้จังหวะนี้ได้ลูกจุดโทษแล้วครับอุดรธานีเซจินี่นี่งงเลยครับเข้ามาถามผู้ตัดสินเลยครับดูครับจังหวะจับบอลของริมแล้วโดนกระแทกด้านหลังแล้วล้มลงไปครับผู้ตัดสินมองว่าฟาวครับจังหวะนี้ทาเลสครับวิ่งซอยเท้ามาแล้วซัดลูกนี้เรียบร้อยครับตีไข่แตกเลยครับอุดรธานี1ประตูต่อ2อุดรธานีไล่มาเป็น1ประตูต่อ2จากทาเลสลิมาในนาทีที่78ครับทางฝั่งเซจินี่ก็มองว่ามันแหมมันง่ายไปเลยครับก็อยู่ที่ดุลพินิจนะครับว่าจะทำอย่างไรครับผู้ตัดสินบุญทรงแต่ว่ายิงลูกนี้ยิงดีด้วยครับซาเลสหลอกหน้าเท้าครับหลงทางเลยครับนชนนผมเปิดยาวขึ้นมาอุดรธานียังเก็บไม่ได้ครับครับเซจินี่จะขอแก้ตัวหน่อยยิงลูกนี้ยังติดเซฟเกียรติศักดิ์แล้วไปชาร์จครับเคนโซนัมบุนี่วิ่งถึงผู้รักษาประตูตลอดเลยครับประกิตตั้งป้อมแล้วครับโยนมาจังหวะนี้บอลเลยทาเลสครับแต่ว่ายังเก็บได้ที่ชานนคืนกลับมาทาเลสพลิกเข้าเท้าซ้ายแล้วยิงติดบล็อกบอลจังหวะนี้สกัดออกมาได้ครับนครปฐมคาปิโซดาเก็บจังหวะ2นะครับอุดรได้บุกต่อเนื่องลิมซังยุนจ่ายทะลุเข้ามาแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหกิตติพงษ์ครับแม่แต่ว่ามีเสียงนกหวีดจากผู้ตัดสินน่าจะล้ำหน้าไปครับอย่างน้อยก็ขอสัก1แต้มกลับออกไปครับทางด้านยักษ์แสดครับจะได้หรือเปล่านะครับคาปิโซดาทำชิงกันครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินเป่าฟาวให้ครับโอ้โดนเสียบคว่ำเลยครับชานนท์แล้วผู้ตัดสินแจกใบเหลืองให้กับสลันยูบูเนียมครับเพิ่งลงมาเข้าบอลถอนรากถอนโคนครับลูกนี้กลับมาที่ชานนท์อีกครั้งนึงครับสุอาพรหยอดมาจังหวะนี้เอาได้มงแล้วลูกนี้เอาเรียบร้อยตีเสมอครับอุดรธานี2ประตูต่อ2จากทาเลสลิมาแม่เหมาคนเดียวเลยครับวันนี้ทาเลสลิมาครับนาทีที่87ครับอุดรธานีกลับมาสู่เกมครับเสมอ2ประตูต่อ2ครับโอ้นี่มงเข้าแต่ว่าปากจะแตกเลยครับโอ้โหยันไม่อยู่ครับนครปฐมครับรูปเกมครึ่งหลังนี่เป็นรองเยอะครับแล้วมาโดนจุดโทษแล้วจังหวะนี้โดนมงเข้าไปครับบุกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำได้นะครับทางด้านอุดรธานีครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับดูจากภาพช้านี่ครับสุขอาพรนั้นทิ้งมานะครับเนี่ยครับออกมาพลาดด้วยครับทางด้านนัชชานนท์ครับโอ้โหดูครับออกมาพลาดแล้วก็เป็นทางด้านทาเลสติมาครับที่ใหญ่กว่าแล้วก็ขึ้นมงครับส่งบอลเข้าไปสู่ก้นตาข่ายครับบอลมาตกบนศีรษะเขาพอดีเลยครับทาเลสท่าดีใจก็ทีครับเรียกรถพยาบาลครับโอ้ปากแตกครับประตูที่3ในฤดูกาลนี้ครับของทาเลสติมาครับเอาครับตัดกลับมาอุดรธานีได้บุกขึ้นมาครับจังหวะนี้เปิดมาเสา2แล้วมันเลยไปหมดครับโอกาสสุดท้ายของเกมนี้ครับแล้วเป็นทางฝั่งของนครปฐมครับวัชรพลสาดขึ้นมาวัดดวงกันเลยครับเอาบอลตกพื้นแล้วอ้าครับสัจพรสัจพรเปิดหักเข้ามาเซจินี่โอ้โหไม่ได้ยิงครับชั้นสุดท้ายในเกมนี้ครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับนครปฐมยูไนเต็ดกับอุดรธานี FC ก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับก็วันนี้นะครับหมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วครับขอบคุณที่สำหรับการรับชมครับผมกัญจนาศรีวิบูลย์และคุณธนทรเรืองสิริต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ